สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดร.เทมทารุคันนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่15ถึง21มกราคม2566นะครับผมหลังจากวันเด็กแล้วนะครับผมหวังว่าทุกท่านคงจะเอนจอยนะครับกับเด็กๆหลานๆนะครับผมสำหรับในครั้งนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้มาที่ UC Club นะครับผมสถานเสริมความงามทุกอย่างครบวงจรของน้องขวัญอุษามณีครับและที่สำคัญผมได้ยึดโต๊ะ CEO นะครับภาพสวยงามมากเลยนะครับผมได้นั่งโต๊ะในการทำนายดวงรายสัปดาห์นะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ชาววันพุธกลางคืนกับชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจ TikTok ดร.เทมทารุคันครับเสียงเล็ดลอดมาแล้วนะครับผมจากเจ้าของนะครับเจ้าของนะครับน้องขวัญอุษามณีนะครับผมเรากำลังจะมาเริ่มกันนะครับสำหรับชาวพุธกลางคืนนะครับน้องขวัญกำลังเข้ามาแล้วดูซิน้องขวัญกำลังมายืนรอแบบทำงานไปด้วยดวงก็ต้องฟังไปด้วยอ่ะนะครับเนี่ยอูซี่ขับนะครับอย่าลืมมานะน้องขวัญอย่าลืมนะต้องบอกให้เขามาคือทุกคนสามารถมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงจะมาแวสคิ้วแวสแขนแวสขามาต่อขนตาก็ได้ลิฟติ้งคิ้วแล้วก็ทำเล็บก็ได้ใครอยากทำเล็บเบอร์บางสายเบอร์บางอลังการยาวต่อแค่ไหนก็ได้เลยหรือว่าจะมินิมอลก็ได้ราคาเริ่มต้นไม่แพงค่ะทาสีเจล450บาทเองโอ้โอเคเลยนะมาเรามาดูกันนะครับสำหรับชาวพุธกลางคืนจะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้สีนี่นั่งรอตั้งแต่พุธกลางคืนอ่ะชาวพุธกลางคืน2พุธกลางคืนช่วงนี้ต้องลุยต้องสู้เหลือเกินต้องลุยต้องสู้สารพัดและไพ่ดาบขึ้นอุปสรรคก็เยอะเหลือเกินแล้วไพ่ดีเอ็มเพรสหมายถึงจักรพรรดินีเป็นผู้หญิงเก่งเจ้าของกิจการหรือหมายถึงความเป็นแม่หรือแม่นะครับแล้วก็เป็นควีนออฟคัพหมายถึงว่าการจัดการบริหารในทุกๆเรื่องและมีเกณฑ์ต้องเดินทางหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน 99.99% แสดงว่าคุณต้องมีการเดินทางในการทำงานอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้อะไรที่โดนเอาเปรียบโดนโกงนะครับจำคำพูดนะเอาโดนเอาเปรียบโดนโกงขึ้นลงขึ้นศาลไพ่เดอะจัสติสขึ้นยังไงคุณก็ชนะคุณก็สำเร็จไม่ต้องกลัวเลยใช้คำนี้เลยนะครับเราไพ่เดอะเทนออฟคัพเทนออฟคัพหมายถึงว่าความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงและมั่งคั่งทีนี้เรามาดูกันว่าชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างมารออยู่ค่ะมาชาววันพฤหัสบดีช่วงนี้มีเรื่องหนักใจกังวลใจเหมือนกันนะแบกภาระทุกสิ่งแบกทุกอย่างเลยเนี่ยแบกทุกอย่างการทะเลาะวิวาทการมีปากเสียงเนี่ยและที่สำคัญคือช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะเก็บเงินไม่อยู่เลยช่วงนี้มีเรื่องลังเลใจต้องตัดสินใจรวมทั้งการหมุนเงินการโยกเงินแต่ไม่ต้องกลัวคุณมีโครงการที่จะทำอะไรใหม่เริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ไพ่ใบนี้นะการเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่แล้วที่สำคัญคุณจะทำเงินได้ค่อนข้างดี